ยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2ของรายวิชาศาสนาสากลนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับศาสนาซึ่งตามโปรแกรมเนี่ยจะมี50ข้อวันนี้เอา5ข้อก่อนเนาะข้อที่1ศาสนาเกิดจากความกลัวหรือความไม่รู้คำตอบก็คือศาสนาเกิดขึ้นจากความกลัวซึ่งมูลเหตุของความกลัวมันก็มาจากความไม่รู้นั่นเองเช่นในอดีตก็ไม่รู้ว่าปรากฏการณ์ฟ้าผ่าฟ้าแลบมันเกิดขึ้นจากอะไรก็คิดว่ามันเกิดขึ้นจากสิ่งลี้ลับตามธรรมชาติเอาละสิทีนี้ก็เริ่มเกิดศาสนาขึ้น 2. ศาสนาเป็นสถาบันทางสังคมใช่จ้ะศาสนาเป็น1ใน7สถาบันทางสังคมนะคะแล้วก็เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ผู้คน 3. ผิดหรือเปล่าที่ไม่มีศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาคำตอบก็คือไม่ผิดจ้ะเพราะการนับถือศาสนานั้นถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและในปัจจุบันก็มีแนวโน้มว่าคนรุ่นใหม่จะไม่นับถือศาสนามากขึ้นด้วยนะคะ 4. ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดคือศาสนาอะไรดูจากรูปบุโรพุทโธนักเรียนก็น่าจะตอบได้แล้วนะคะว่าศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดนั่นก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือชื่อเดิมก็คือสนาตนธรรมเป็นศาสนาดั้งเดิมของกลุ่มชาวดราวิดหรือดาวินเดียนพบในอารยธรรมอินเดียนะคะและเราก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้าย 5. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของไทยหรือไม่คำตอบก็คือในเชิงนิตินัยตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีการระบุว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ในทางพฤตินัยเราก็จะเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธฉะนั้นข้อนี้เราต้องสรุปเองนะจ๊ะ